ใครที่รถเสียซื้อขนมเบื้องผมไปนะเอาฝอยทองผมเนี่ยไปลากรถได้ด้วยใครที่เป็นสิวเป็นฝ้านะเอาครีมผมไปแตะไม่เกิน7วันมดกัดหน้าบวมหมดไส้เค็มวัตถุดิบไม่ธรรมดานะกุ้งเนี่ยเป็นกุ้งมังกรสั่งมาจากออสเตรเลียใช้เวลาลากอยู่7ปีเป็นส่วนหางอย่างเดียวนะตัวแช่ตู้เย็นที่บ้านชื่ออ้อมครับเป็นนักร้องงานเลี้ยงครับพอโควิดปุ๊บปั้งปุ๊บเราก็ไม่รู้ทำอะไรหาอะไรได้ยังไงก็เลยมาขายของสูตรก็เอามาจาก YouTube บ้างญาติแฟนบอกบ้างแล้วเราก็มาปรับให้เป็นสูตรของเรารสหนุนเพิ่มนี่ใช้เวลาอยู่ 5-6 เดือนกว่าจะดีขึ้นมาแล้วก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆราคาถูกครีมเยอะไส้เยอะผมมั่นใจเลยไม่มีร้านไหนเท่าผมแล้วตอนเมียไปซื้อเขากินมันได้น้อยก็เลยอยากให้คนที่เหมือนเขาเนี่ยได้กินแบบเขาก็เลยใส่เยอะมานี่ลดลงมาแล้วนะเมื่อก่อนนี่เยอะกว่านี้อีกสโลแกนของผมครับใส่ไส้โหดมันโกรธผัวกิน7วัน8วันเหลือไม่เป็นไรนะครับเอามาตากแดดแห้งปุ๊บเนี่ยมาจุดไฟไล่ยุงโอ้โหดีจังเลยใครที่รถเสียซื้อขนมเบื้องผมไปนะเอาฝอยทองผมเนี่ยไปลากรถได้ด้วยยังไม่พอนะครีมใครที่เป็นสิวเป็นฝ้านะเอาครีมผมไปแตะไม่เกิน7วันมดกัดหน้าบวมหมดไส้เค็มวัตถุดิบไม่ธรรมดานะครับกุ้งเนี่ยเป็นกุ้งมังกรสั่งมาจากนี่เลยออสเตรเลียใช้เวลาลากอยู่7ปีเป็นส่วนหางอย่างเดียวนะตัวแช่ตู้เย็นที่บ้านราคาเริ่มต้นที่1บาทชิ้นเล็กเงี้ยจะ1บาทมีฝอยทองไส้เค็มกุ้งฝอยทองใบเตยส่วนตัวนี้จะเริ่มต้นที่กล่องละ25บาทคือครีมจะแน่นเลยจะไม่เห็นแป้งเลยอันนี้คือไส้ครีมเดียวกันแต่ว่าจะเป็นต้าฝอยทองลูกแก้วอันนั้นเป็นถังทองครับราคาชิ้นละ10บาทตอนชั่วโมงนี้นะได้แค่กินอย่างเดียวนะไม่มีพอส่งอะไรเลยขายได้แค่ค่ากินเพราะวันนึงเราไม่แน่นอนกับเรื่องฟ้าฝนร้องเพลงเนี่ยเราใช้ความสามารถแล้วแลกเงินมาเลยแต่ขายของเนี่ยต้องลงทุนทุกวันถ้าเกิดวันไหนฝนตกเรียบร้อยทุนจมเข้าใจเลยเคยขายไม่ได้เลยมาตั้งแล้วแล้วฝนมันตกหนักไม่หยุดเลยต้องเก็บของกลับแฟนร้องไห้เลยเรานั่งยุ้งหลังเราก็มองเมียแล้วเราก็รู้ว่าเขาบอกเขาว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็มาใหม่ร้านเริ่มเปิดตั้งแต่ 5:00 น.ถึง 2:00 นที่ตลาดเจเจขายทุกวันนะครับยกเว้นวันศุกร์เจเจเดินหาให้เจอนะครับมาลุ้นกันว่าวันนี้มันจะขายอยู่ตรงไหนนะฮะไงว่ามาอุดหนุนด้วยขนมเบื้องเราศิลปะเท่านั้นเองนะไงก็อยากให้ทุกคนคนไทยที่กินกันเห็นบาทเองผมก็ลงให้ทุกคนมีความสุขเพราะนั้นเองนะทำไมมองหน้าไงปาโทไงผมก็ไม่ออกไม่ได้หาประตูไม่เจอนะเดี๋ยวผมจะโดน